ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไลค์ให้ด้วยครับผมคนละไลค์ก็พอนะครับขอบคุณครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมช็อตนะครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวโปรโมชั่นปืน 6,000 นะครับก็เมื่อวานลงคลิปไปแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเสียงนะครับก็เลยลบแม่งนะครับเพราะว่ามันเป็นไรไม่รู้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ต้องเลื่อนวันมาลงนะครับโอเคก็นะครับเหมือนเดิมครับปืนโปรโมชั่น 6,000 นะครับนี่แหละนี่นะนะครับก็ขอขอบคุณร้านสกอร่าช็อปด้วยนะครับที่ทำการเติมโปรโมชั่นนี้ให้นะครับผมในราคาที่ประหยัดนะครับมีทั้งเติมโค้ดขายบัตรเติมเงินเติมโปรโมชั่นขายบัตรวินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆครับก็ขอบคุณมากครับมีบริการอื่นๆด้วยนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูปืนดีกว่านะครับโปรโมชั่นนะครับก็ ปืนกลนะก็จะมีมันหายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนเนี่ยทำไมเหมือนปืนมันหายเฮ้ยทำไมเหมือนปืนมันหายวะแป๊บนึงมันมีปืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตาลายวะเออมันหายมันมีปืนหนึ่งหายชิบหายแล้วมันหายไปไหนวะผมดูในไอเทมมอลก่อนนี่ครับซาตานไซส์นะครับเป็นปืน Assault Rifle นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้นะครับแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้จากโกดังนะครับไม่มันหายไปไหนเนี่ยซีเรียสหาช่างมันเถอะนะครับแล้วก็ระเบิดนะครับเป็นระเบิดนี้นะครับ Twilight Hymn นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็น ชุดเซตตัวนี้นะครับ Magic Cod Bedley นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปีก Bedley Angel Wing นะครับเป็นปีกนางฟ้านะครับแต่ดูทรงแล้วมันไม่น่าจะใช่นะครับต่อมาก็จะเป็นปืนนะครับ Lucifer Bedley นะครับเป็นปืน Assault Rifle นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยแล้วก็สัตว์เลี้ยงฟักยังนี่ครับฟักแล้วนะครับเบสแรก Angel The Sin นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับภาษาจีนไอ้ศาสตร์ฟังไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องแต่ก็สวยเปลี่ยนรูปแบบได้ป่ะถ้าเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงเลยเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับคุณสมบัติก็น่าจะเปลี่ยนได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูนี้ก่อนใส่ครบ3ชิ้นจะได้หนังสือการ์ตูนลาวาระเบิดป้องกันเลือด 10% ความเร็วในการเต้นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมันบวกเพิ่มนะครับปะเราจะไปลองยิงนะครับลองเทสนะครับว่ามันแรงเปล่าอันนี้ขอลองกับคนก่อนก็ต้องเปิด2จอเนาะเหี้ยกระตุกอะไรไม่รู้เอ้ยเสียงจะกระตุกไปเนี่ยถ้าเสียงกระตุกนี้กูต่อยเลยเนี่ยแม่งกูไฟใช้ไมค์ติดหูฟังเลยเฮ้ยทำไมเลือด100วะเลือด100ก่อน150มันนึงใส่อะไรไปอ๋อเพิ่มเกาะมากเหรอแป๊บนึงคอก่อนขอแบบถอดไอ้พวกนี้ก่อนให้มันเหมือนตัวเปล่าสัตว์เลี้ยงบวกเลยปะไม่บวกเนาะโอเคมาเอาใหม่อ้าวผิดพลาดครับขออภัยเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้ดูผมลืมดูครับแป๊บนึงขออภัยปรับเป็นลบดาบเฉยเลยมา
แล้วโอเคมาละโทษทีโทษทีมีไหมนอไอ้ปืนเนี่ยดูในห้องก็ไม่มีนะครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย เพราะฉะนั้นก็ต้องหยิบปืนนี้มาครับลูซิเฟอร์เบดเล่นนะครับมาหยิบมาละเลือด100ครับตัวเปล่านี่ปืน 6,000 นะเดี๋ยวลองกลับระเบิดดีกว่าทวายไลท์ฮิมเนี่ยนะครับ โดนเต็มๆนี่ตายครับถึงตายเลยต่อมาก็จะเป็นปืน 6,000 นะครับลูซิเฟอร์เบดเล่พูดถึงสมุดมันอยู่ไหนเนี่ยสมุด ขอดูหน่อยสมุดอยู่ไหนเนี่ยไม่มีสมุดอ่ะแล้วมันเปิดปิดฮุดยังไงวะเนี่ยอ๋อ S11นี่ครับรูปร่างของปืนนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมาลองยิงหัวนะครับยิงหัวเลือดเหลือ38นะครับยิงลำตัวเลือดเหลือ62นะครับต่อมายิงที่ขานะครับเลือดเหลือ69นะครับโอเคต่อมาระยะไกลนะครับยิงหัวเลือดเหลือ32นะครับเฮ้ยทำไมมันไม่มีอย่างวะยิงลำตัวเหลือ60นะครับโอเคระยะไกลยิงขาเลือดเหลือ68นะครับต่อมาก็จะทดสอบนะครับว่ามันยิงมันเกาะกลุ่มหรือเปล่านะครับเริ่มยิงจากจระระยะไกลถ้าระยะไกลมันคงจะเกาะให้อยู่แล้วก็มีดีขึ้นไปรวมข้างบนนะครับก็ถือว่าดีนะครับโอเคต่อมาวิ่งและยิงครับก็เป็นแบบเส้นตรงนะครับก็มีดีดขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลากยาวนะครับก็ถือว่าดีนะครับต่อมาก็กระโดดยิงนะครับยิงรัวแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องทีละนิดเพราะว่ามันนิ่งอยู่แล้วถ้าดูจากนี้คือมันกระจายนะครับกระจายนี่นะมันกระจายอย่างนี้เลยนะครับก็ได้อยู่นะครับปืนนี้นะครับเวลาแบบรวมตัวกันหลายๆคนใช่ไหมเวลายิงมันจะเอ็นี่ไงคือยังไงอ่ะมันจะกระจายพิษนะครับไม่เชื่อดูอ่ะเราตรงนี้ฟื้นก่อนเนี่ยบ้านมันจะติดพิษอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดหลายตัวดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคคราวนี้ก็จะมาลองดูนะครับว่ามันกระจายได้ไกลมากแค่ไหนนะครับก็คือผมไม่ขยับตัวหรอกผมเปิดไปแค่นี้ก็พอ4ตัวนะครับผมจะเริ่มยิงจากตรงนี้นะครับขวามือสุดนะครับอ่ะตัวนี้ตายก็ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับทุกตัวเลือด100หมดครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละตัวนั้นเลือดเหลือเท่าไหร่นะฮะเอ้ยมันเรียงกันมั่วเลยว่ะเลือดเหลือ72นะครับโดนไป3ทีนะครับนี่นะเลือดเหลือ72ก็จะมีตัวหนึ่งที่อยู่ตรงห่างๆนะครับเอาตัวนี้มาอยู่ใกล้ๆก่อนนะถ้าเริ่มยิงจากตรงกลางก็จะโดนหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันในนี้ว่ะ72เดี๋ยวเรื่องผมขอเรียงก่อนอันไหนมาก่อนมาหลังวะเนี่ยนึกขอรีได้ไหมก่อนโอเคนะครับทุกตัวเลือด100นะครับมา100ทุกตัวปุ๊บยิงโดน1โดน2โดน3โดนไป3นะครับโดนไป3อึกนะครับก็ทุกตัวเลือดจะเหลือ72นะครับโอเคนะเมื่อกี้ผมยิงตัวไหนไปวะตัวผีๆใช่ป่ะได้เอามันใกล้ๆดิเอ้ยผมยิงตัวไหนไปวะน่าจะผีๆแหละโอ้โดนหมดครับโดนไป3เลือดเหลือ44นะครับโอเคยิงตัวผีๆต่อ1 2 3เลือดเหลือเท่าไหร่น่ะ
ดูก่อนเหลือ16นะครับเรายิงไปกี่ทีเรายิงไป2ทีใช่ไหมถ้าเรายิงอีกครั้งนึงก็ถือว่าจะตายนะครับเราจะยิงตัวผีๆนะครับ1 2นี่ครับตายไม่ตอนนี้ไม่ตายโอเคผมก็เดี๋ยวผมเอาไปลองกับไอ้นี่ดีกว่าลองกับ AI นะครับแล้วก็มัมมี่ดูนะครับว่ามันจะดีตามที่คุณสมบัติมันเขียนไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับก็จะมาลองกับมัมมี่นะครับเห็นบอกว่าทำลายเพิ่ม 1.5 เท่านะครับตอนนี้เลือดมัมมี่มีอยู่ 12,000 นะครับยิงหัวไปนัดนึงเหลือ 11,907 นะครับก็ลดไปเกือบ100ลดไป93นะครับไปยิงนะครับจากเลือด 12,000 นะยิงหมดเป็น1แม็กครับเลือดเหลือ 8,162 นะครับหมดเป็นแม็กที่2นะครับเลือดเหลือ 3,583 นะครับตายครับเกือบหมดแม็กที่3นะครับเดี๋ยวลองแบบยิงลำตัวบ้างเมื่อกี้เรามียิงลำตัวสลับไปหัวนะครับอยู่ไหนวะโอเคยิงลำตัวเลยนะโอ้ยพลาดว่ะหมดไปแม็กที่1หมดไปแม็กที่2หมดไปแม็กที่3นะครับก็แม็กที่4นะครับประมาณครึ่งแมกกาซีนนะครับก็ไม่ใช่ครึ่งแม็กซีประมาณ 10-20 นัดได้นะครับก็ถึงตายนะครับถ้ายิงหัวก็คงจะลดไวอยู่แหละว่าแต่ผมจะเทสยังไงดีวะอยู่ตรงมุมนี้มาเนี่ยยิงหัวเลยพูดถึงปืนนี้นะครับมันซูมได้นะครับแต่ในหมวดมัมมี่มันซูมไม่ได้นะครับ1แมกกาซีนผ่านไปครับ2แมกกาซีนผ่านไปครับเอ้ยมันมียิงเม็ดนะเรายิงไป2เม็ด2 3 4เอ้ย3 4 5 6 7 8 9หมดไป2แมกกาซีนกับอีก9ลูกนะครับมัมมี่ตายครับถ้ายิงโดนหัวเต็มๆนะครับก็หมดแล้วครับสำหรับการเทสกับมัมมี่นะครับนี่นะครับก็จะมาลองกับตัวหุ่นเหล็กดูนะครับไอตัวกบฏเนี่ยหัวหน้ากบฏเนี่ยนะครับไหนว่าตัวอยู่ไหนโอ้มีเชี่ยมายิงหัวครับเข้า74ครับเข้าหัวลำตัว74ยิงหัวแล้ววะ74เหมือนกันนะครับนี่ยิงก็ติดพิษกระจายครับโดนกันไปทั่วหน้าตายไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ะอยู่ไหนวะนี่นี่ผมว่ามันเยอะนะลูกอ่ะลูกมันเยอะมากเลยปืนนะเยอะจริงๆมุมซ้ายล่างนี่บอกจำนวนตัวเลขด้วยว่าเรายิงไปกี่ตัวใช่ป่ะไอ้มันคืออะไรวะผมไม่แน่ใจนะก็หุ่นเหล็กก็มีแค่นี้นะครับแดกเล่ามากวะเนี่ยมึงเนี่ยไปๆๆเหมือนเดิมขออย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าขอเดี๋ยวรอดูนะ29 30อ่ะ31อ่ะรอดูแน่นอนเลยโง่ขึ้นรัวๆเลยเดี๋ยวเราตามพี่บีไปไอ้ปืนมึงแรงว่ะเอามาบ้างหน่อยดิไม่ให้เว้ยลองตายกันเถอะแล้วก็จะมีปืนหนึ่งนะครับคือปืนไกน่าไอซ์นะครับซึ่งอัพจากอันเดิมนะครับซึ่งผมมีนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าหลอมกลัวแบบมันไม่ได้ถาวรไงแต่ก็มาแบบมีคนหลอมไว้แล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ถาวรมันต้องแบบชิ้นสูงสุดนะครับก็รู้สึกว่าแรงนะแรงกว่าสีนั้นมากเลยแรงครับแรงกว่าสีไกหน้าธรรมดาอีกนะครับเจอปะมันยิงตัวหลังยอดตัวนี้ยิงเนี่ย
ดี๋ยวลองแกหน้าธรรมดาดีกว่าจะต้องลองทันป่าววะไปปืนหายแล้วว่ะเราไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปรอดูรอบ20ดีกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นไกลหน้าแบบธรรมดานะครับจะลองดูว่ายิงบอสมันจะแรงเท่าสีฟ้าหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้ก็ลองกอคลิปย้อนหลังดูนะช่วยมาก็รู้สึกว่าน่าจะแรงพอๆกันนะครับแต่รู้สึกสีฟ้ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ตกมาจากท้องฟ้านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับรู้คือไม่รู้มันแรงเท่ากันหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วมันเหมือนแรงเท่ากันเลยหรือไม่ก็สีฟ้ามันแรงกว่านะผมก็ไม่แน่ใจผมทิ้งลงพื้นแล้วไม่รู้ว่ามันตกไปอยู่ไหนแล้วนะครับก็ไม่รู้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้าน Scholar Shop X ด้วยนะครับขายโค้ดขายบัตรเติมรับเติมโปรโมชั่นในราคาถูกส่งของ GP อื่นๆอีกมากมายนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับโอเคครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนเติมให้ผมก็ต้องโฆษณาร้านให้เขาเนี่ยโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่ปิงมากเลยนะครับที่เติมโปรโมชั่นให้นะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม